คำแปงชมพู่เจอผิดรักซ้อนเข้าซะแล้วเมื่อรู้ว่าสมศักดิ์นุ้ยมีบ้านใหญ่อยู่ก่อนคำแปงจะตัดสินชีวิตรักโดยเอาสาวเครือฟ้าเป็นต้นแบบหรือไม่ชมมนรักเอื้องเหนือในก่อนหมายคลายเครียดค่ะฟังนะครับหนักจะแหล่แล้วมาหน่อยรีบดูป่วยแม่ไอ้งั้นครับนี่แกอ่านยังไงเนี่ยอันไหนผมสะกดได้ผมก็อ่านก่อนครับโอ้ยอ่านแล้วที่อ่านได้จะรู้เรื่องได้ไงแม่ป่วยหนักเหลือเกินจะตายมิตายแหล่อยู่แล้วรีบกลับมาดูใจหน่อยพูดอะไรเนี่ยไม่เอาแล้วเขาไม่ให้ปั้นไปพี่ไปเดี๋ยวพี่ก็รีบกลับมาแล้วพี่ให้สัญญาเลยนะถ้าพี่กลับมาครั้งนี้พี่จะกลับมาสู่ขอแล้วก็แต่งงานกับกำแพงแต่งงานมันต้องกลับมาหาเขานะสนัดไปเก็บของไม่นะอะไรพี่การจะทิ้งหาไปนะทำไมหาไม่ดีเหรอถึงทิ้งหาไม่ต้องห่วงละหาอยู่แถวนี้นะอย่าไปหาที่อื่นเลยนะหาอยู่นี่แหละนะไปเก็บของไม่เป็นไรจะยืนนะคำแปงถ้าเกิดแม่เขาหายดีเขาก็รีบกลับมาหาเราแต่ถ้าเกิดเขามีเมียอยู่ที่นู่นนะสิเขาก็ทิ้งเราแน่เลยอ่ะอะไรทำอะไรอ่ะง่ายอะไรนะพี่คำแปงโอ้อย่าว่าทันขาดคำเปิ้ลไม่ได้ไปหาแม่หรอกเปิ้ลกลับไปหาเมียเปิ้ลหาเมียกินข้าวซะหน่อยนะกินข้าวนะกินข้าวนะกินหน่อยนะเป็นไงอ่ะอร่อยละสิอ๋อยากจะกินแกงลังเลเหรอลังเลอยู่ว่าไก่หรือหมูกินซะจะได้ไม่ผอมนะอ่ะอ่ะอ่ะอะไรติดคอจะกินน้ำได้สิอันนะนี่อ่ะกินที่ลูกกินที่ลูกแต่เองไม่กินนะไอ้นี่ท้องแตกตายอ่ะลูกแปงอย่าไปเครียดมากนะลูกเอ้ยดูสิเห็นไหมข้าวก็บอกกินน้ำก็บอกกินเป็นจะอี้เนี่ยมาเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วนะเนี่ยขอบใจเปิ้ลหน่อยครับขอบใจเปิ้ลหน่อยเออคึกมากกำแพงไปอาบน้ำอาบท่าเนอะเนอะเดี๋ยวนายผู้ชายอ่ะเขาก็คงจะมาเขาบอกอาบน้ำเอาเขาบอกกินข้าวเขาบอกกินน้ำเขาบอกทำอย่างทั้งนั้นเขาจะรอจนกว่าไอ้สมศักดิ์จะกลับมาพุทโธธัมโมสังโฆคำแปงเอ้ยตัดใจเตอะป่านนี้อ่ะไอ้คนกรุงเทพอ่ะมันคงอยู่กับลูกกับเมียมันไปแล้วเนอะเออคนเฮาเนี่ยมันเสียอกเสียใจอยู่นะแทนที่จะไปปลอบอกปลอบใจมันไปซ้ำเติมมันใจอีบใจบ่ได้เออไอ้หนูเอ้ยอย่าไปเชื่อมันหรอก
ฮะถึงแม้ว่าผัวเองจะจากเองไปแต่ว่าผัวเองมันก็ไม่กลับมานะลูกกินข้าวกินปลาอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวให้สวยลูกเองสาวๆแซ่ไม่สะอาดสะอ้านแม่นี่ขนาดอายุมากแล้วนะแม่น่ะอาบน้ำทุกเดือนหยุดเลยทั้งพ่อทั้งแม่มันต้องมาอู้เลยจะกำแพงจะปอบเองปอบปอบปอบก็เย้ไอ้ปอบใจผมแม่งผีปอบเอานะกำแพงนะอย่าไปคิดมากเลยนะนะคุณผู้ชายเขาบอกว่าเขาจะกลับมาเขาสัญญาแล้วนี่นะเขาสัญญาแล้วเขาก็ต้องทำตามสัญญาเขาคงรู้นะว่าคนเฝ้ารอน่ะมันมีความรู้สึกยังไงว่ามันเหวี่ยงว้าขนาดไหนเขาคงจำใจได้มั้งที่เขาไม่มาหาเนี่ยเขารู้ไหมว่าคนที่รอน่ะจะมีความรู้สึกยังไงหรือว่าเขาไม่มีลูกมีเมียเขาถึงไม่มาหาเราขับเอ้ยเสียใจแทนฉันใช่ไหมเปล่าฉันคิดถึงพี่สงัดเหมือนกันนะโทษพุทโธธัมโมสังโฆสมน้ำหน้าและแล้วก็โดนหลอกทั้งอะไรคู่แม่ถึงเวลาแล้วนะที่เฮาเนี่ยจะต้องย้ายที่อยู่กันใหม่ละเฮาคงอยู่ที่นี่กันหมดได้แล้วล่ะเขาจะไปอยู่ที่ใดจะมีที่ใดเขาเราบุกรุกอีกล่ะอีป้ออีแม่ไม่ต้องห่วงเลยข้าเองนี่หาที่อยู่ได้แล้วต่อไปนี่จะไม่มีใครมาบุกรุกพวกเขาและที่สำคัญคำแปลงจะต้องอยู่ในเงื้อมือของข้าคนเดียวคำแปลงเจ้าจะพาหมู่เขาเนี่ยไปอยู่ที่ที่ผมไม่เคยไปไล่พวกเขาอีกแล้วใช่ไหมเฮ้ยดีอยู่ที่ใดวะทำเฮ้ยขับเอ้ยมีคนมาทางนี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยว่านะต้องเป็นไอ้สมศักดิ์แน่ๆเลยว้ายอีป้าเห็นไหมไอ้สมศักดิ์เขาไม่ได้หลอกเขาเห็นไหมอีแม่เห็นไหมสัญญาต้องเป็นสัญญาไอ้สมศักดิ์เขากลับมาตามสัญญาจริงๆด้วยอ่ะจะเชื่อได้จะได้ฝุ่นกบๆ ก็นั่นหมาอาจจะกัดกันก็ได้ก่อนบ่ายคลายเครียดก่อนบ่ายคลายเครียดต้องใช้ไอ้สมศักดิ์แน่ๆเดี๋ยวเฮาเนี่ยไปจัดห้องรอไอ้สมศักดิ์ดีกว่าอีป้าอีแม่จัดห้องก่อนนะเออมีความสุขก่อนสบายใจนะความสุขนะลูกมันดีใจนะผัวมันกลับมาเนี่ยเฮาก็ดีใจเนาะแม่ขโมยกลับมาทำไมลืมเธอไปหมดแล้วความหวังที่เคยเพลิดเพลินมันจบลงแล้วมันอยู่ในใจมันเป็นอดีตอดีตมันเป็นอดีตอดีตถูกแล้วก็ช่วยหาไงหาไหมอ่ะหาหน่อยนึงมาไหมอ่ะมาทำไมแหมทีมกลับมาเนี่ยก็คิดถึงคำเอ้ยไงแหมบอกกึ๋ตึงกึ๋ตึงกึ๋ตึงแล้วทำไมปล่อยให้คำเอ้ยรออยู่ตั้งหลายเดือนล่ะแหมก็ไปกับเจ้านายติดธุระจริงๆเออแล้วนี่คำแปงอ่ะคำแปงอยู่ไหนอยู่ในห้องนู่นน่ะในห้องเหรอเขาไปหาเขาสินี่อีป้ออีแม่ยังอ่ะเชื่อเฮาไหมทำไมไอ้นี่มันมาแหละเจ้านายมันบอกมาหรอกมันต้องมาตัวเองกันอย่าว่าน้ำหูอุตส่าห์คิดถึงกอดรัดเต็มที่เลยอ่ะกินฉุน
ปว่าเขาที่มาก็จะมาบอกว่าคุณสมศักดิ์นะไม่ได้มาด้วยเพราะว่าผมเนี่ยมาส่งข่าวบอกว่าคุณสมศักดิ์นะตอนที่แกกำลังติดธุระเรื่องงานที่กรุงเทพครับบอกให้คุณคำแปลนรอหน่อยนึงนะครับพอเสร็จธุระปุ๊บจะรีบมาที่นี่ทันทีเลยครับนี่ได้คำยืนยันแล้วไอ้สมศักดิ์จะกลับมาจริงๆครับกลับมาจริงๆถ้าไม่เชื่อถามผมดูสิครับคุณสมศักดิ์จะกลับมาใช่ไหมใช่ครับเห็นไหมครับคำแปลงสูเชื่อมันเนอะเชื่อเขาเชื่อว่าไอ้สมศักดิ์จะต้องกลับมาไอ้สมศักดิ์จะกลับมางั้นเขาไปกวาดห้องเหมือนเดิมดีกว่าแล้วไอ้สมศักดิ์นะห้องแล้วพ่อแม่อีพ่ออย่างนี้แม่ไปช่วยทำห้องบ้างไปแม่ไปไม่ความสุขก็ที่ไม่เห็นมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยน้องคำเอ้ยอะไรล่ะพี่ตอนนี้เรื่องของคนอื่นเขาก็เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เป็นเรื่องระหว่างเราสองคนกับหมาอีกหนึ่งตัวพี่คิดถึงน้องจังเลยมูมามูมามาก็คิดถึงจริงๆนี่ต้องเลยทีหลังอ่ะรังแคเก็บไว้ให้คำเอ้ยคนเดียวเอาไปทิ้งเลี่ยละตามห้องเขาทำไมอ่ะพี่ขอโทษกันซุกเลยเฮ้ยคำเอ้ยไปให้หูไกลหูไกลตาตะคิดไปกูจะอ้วกตั้งแต่แรกคิดว่าพี่ไปอยู่กับลูกกับเมียแล้วก็ไม่ยอมกลับมาหาคำเอ้ยแล้วอ่ะโอ้พี่กับเจ้านายนะไม่เหมือนกันหรอกเจ้านายพี่พอมีลูกมีเมียแล้วก็ยังมาหลอกผู้หญิงอื่นอีกพี่ไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนฮะมีลูกมีเมียแล้วนี่แสดงว่านายสมศักดิ์นี่มีลูกมีเมียแล้วมีลูกมีเมียแล้วเบาๆสิ่งนั้นทำไมแล้วเขามีเมียอย่างเดียวลูกไม่มีไอ้สมศักดิ์มีลูกมีเมียแล้วไอ้เลยเร็วครับแม่ดีใจเย็นครับใจเย็นเขานึกอยู่แล้วเจียวไอ้สมศักดิ์ต้องมาหลอกลวงเขามีลูกมีเมียอยู่แล้วไม่บอกคือผมจะบอกว่าตอนนี้คุณสมศักดิ์นะครับแกพยายามที่จะเลิกกับเมียอยู่แล้วผมกล้ารับประกันเลยว่าถ้าแกเลิกกับเมียได้เมื่อไหร่แกก็จะมาแต่งงานกับคุณคำแปลงแน่นอนครับผมรับประกันครับมีเมียแล้วมันหลอกเขาไม่อยู่แล้วเขาจะฆ่าตัวตายมีเมียแล้วงานวันนี้อย่าให้ขาดตกบกพร่องเด็ดขาดนะเข้าใจไหมไม่มีบกพร่องนะคุณนายนี่เพราะมีแขกมาจากต่างประเทศด้วยนะแกโอ้ยหนูพูดภาษาอังกฤษได้ค่ะคุณนายขาเนี่ยฉันไม่เชื่อแกหรอกโอ้ยเดี๋ยวพูดแบบต้อนรับแขกแบบว่าไฮโซไฮโซอะไรเงี้ยใช่ไหมโอเคค่ะฮัลโหลโทรหาใครอ่ะนี่ฮัลโหลนี่เป็นคำทักทายเออก็ดีนะช่วยแปลให้หน่อยได้ไหมอะไรนะเดี๋ยวฉันพูดภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วเธอช่วยแปลให้หน่อยได้ไหมแปลแล้วก็ไปนี่โอเคฮัลโหลให้แปลภาษาอังกฤษไม่ใช่แปลฟุตบอลเอาแปลภาษาเออโอเคฮัลโหลสวัสดี Lady and Gentlemen ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี And the boy เด็กผู้ชาย And the girl เด็กผู้หญิงEverybody now วันนี้อากาศค่อนข้างหนาวไปเลยเข้าไปดูข้างในอย่าให้ขาดตกบกพร่องนะนิดเดียวไม่พอหรอกเอามาหลายลังเบียร์ที่ไหนล่ะน้ำพริกโอ้โหได้ถึงรู้นะแขกมาเยอะเลยดูสิชื่นใจเห็นเขาแสดงความยินดีเพื่อนหนูค่ะคุณแม่หนูเพื่อนเมียมาเนี่ยไปรับเขาหน่อยลูกมาสิคุณนี่เพื่อนฉันมาจากฝรั่งเศสชื่ออะไรอ่ะชื่อเฟอร์นิเจอร์คุณเจนนิเฟอร์หรือเปล่านั่นแหละเจนนิเฟอร์ค่ะดีใจจังเลยเธอเป็นสบายดีหรือเปล่าอ่ะคุณผมให้เขากลับบ้านไปก่อนเถอะทำไมอ่ะจะดูสภาพดิลักษณะจะมาแต่ตัวไม่ได้เอาวิญญาณมาเลยนะเนี่ยคุณนี่มึงว่าเพื่อนฉันเจนนิเฟอร์เนี่ยเขาเป็นคนที่สนุกสนานมากๆเลย
คุณหรือเปล่าเหรอเป็นคนขำง่ายเหรอคนขำง่ายมากๆเลยนี่คุณไม่เชื่อใช่ไหมเน่นใจนางจ๊ะมาทำให้เพื่อนฉันหัวเราะอยู่นี้เลยนะแม่ก็อยากดูเหมือนกันลูกอ่ะแล้วจัดให้เลยนะอานาจปัดใจเย็นปฏิเทเทนะอาปัดสียาอาปัดสีเทตุอาปัดสีโตชนแล้วจริงๆเขายังไม่ขำเลยนะบ้าเขาขำจะตายในไส้เขาจะแตกอยู่แล้วคุณรู้ไหมนี่นี่เจนนิเฟอร์ไปนั่งตรงนู้นดีกว่านะเธอนะพอแล้วเลิกหัวเราะในเล่าเธอจะไม่หยุดขำไงขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่ครบรอบแต่งงานในวันนี้เพื่อนแม่ดิฉันสวัสดีครับนี่สวัสดีค่ะนี่นี่แล้วนี่แม่สามีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจำไม่ได้เหรอเนี่ยใครอ่ะนัดช่วยไงมาจากอิตาลีสบายดีเหรอ How are you ช่วยไหนวะแม่ตอนเด็กๆเรียนจริงกับเบลคอนแวนด้วยกันโรงเรียนอะไรสตรีวัดละคังก่อนจะไปนอกไปต่อที่จูปิเตอร์ดันซิ่งอะไรวัดเทพอีลาธรรมดาเต้นแร็ปน่ะและจำไม่ได้เหรอตอนที่งานเรา EC BC เนี่ยเรากินคอรี่โอเลนพาวเวอร์แคร์กันจำได้ไหมมันแปลว่าอะไรเนี่ยคอรี่ก็แกงเอาเล่นก็ส้มฟาวเวอร์ก็ดอกไม้แคร์ก็ดอกแคร์แกงส้มดอกแคร์แหละแล้วบอกที่ไอ้ยอดมันเอาเราไปอยู่เป็นเพื่อนมันอ่ะที่ห้องเดียวกันอ่ะจำได้ไหมเรากินจับไข่ใส่เฮสกูฟูดด้วยโอ้ยใส่อะไรแม่เฮสกูฟูดอะไรเฮสเนี่ยอะไรเหรอหัวสกูนี่ชัยชัยฟูดเนี่ยอะไรเท้าหัวใจเท้า